าเองที่จับมือท่านและห้ามท่านไม่ให้ไปเมืองเทวทหะวันนี้ก็จะขอร้องท่านว่าท่านไม่ควรจะอยู่ที่นี่เลยท่านคงไม่อยากให้สาบานหรือว่าเมืองนี้ตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่เลยใช่ไหมความรับผิดชอบของผู้หญิงคือปกป้องลูกและสามีของนางมเหสีนี่ว่ายังไงถ้าต้องเรียกร้องสาบานเลยรีบไปจากที่นี่เพื่อกลับบ้านเกิดข้าจะไปเมืองเทวทหะพรุ่งนี้เช้าท่านจะได้เป็นเมืองเทวทหะและจะไม่ได้กลับมาอีกเป็นเรื่องจริงแท้ไม่มีใครปรามความรั้นของผู้หญิงเด็กและพระราชาได้ตอนนี้ข้ามีความดื้อรั้นของทั้งสามสิ่งเพคะฟาบานข้าไม่อยากที่เจ้าไปท่านต้องปล่อยให้ข้าไปข้าแข็งแรงดีและข้าก็มีความสุขด้วยอีกอย่างหนึ่งประชาบดีกับข้าจะได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ด้วยทันทีเมื่อได้ข่าวว่าข้าคลอดแล้วท่านก็ตามไปเทวทหะได้ก็ขออนุญาตพูดถึงสั้นๆก็คือว่าเป็นการวางแผนรอบลงพระชนและรอบฆ่าโดยไม่มีเรียกรถลาวาสอกเลยถึงขนาดที่ว่าแผน A แผน B แผน C ก็ยังไม่สำเร็จนะครับยังย้ำนะครับว่าก็พระองค์มีบุญทำไมขนาดนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่งทราบนะครับว่าเนี่ยเป็นเหตุให้พระนางจะต้องออกจากเมืองอ๋อด้วยเหตุนี้นี่เองว่ามีการปองร้ายแล้วก็ต้องการป้องกันตัวเองแล้วก็เลยต้องกลับบ้านไปโดยหารู้ไม่ว่าในระหว่างทางนี้น่าจะเกิดเหตุไม่ดีแน่เลยโอ้โหลุงหงอกครับทำไมความไม่ดีเนี่ยมันถึงได้ร้ายกาจตั้งแต่สมัยนู้นจนถึงสมัยนี้ครับมิน่าล่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องของอวิชชาไงโลกใบนี้เต็มไปด้วยอวิชชามาด้วยความมืดมาด้วยความบอดนะฮะอีกอันหนึ่งอยากจะให้เริ่มจับประเด็นว่าพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยพระองค์จะมีสัญลักษณ์ที่หน้าผากนะครับนั่นคือพระอาทิตย์นั่นนะเพราะว่าคำว่าสักยะเนี่ยมันแปลว่าลูกพระอาทิตย์นะตระกูลนี้ว่าสักยะตรงเนี้ยมันสืบสานกันมาโดยตลอดอย่างสืบเนื่องเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรมาซ่อนซ้อนในความเป็นสปีชีของคำว่าพระพุทธเจ้าอีกเลยนะแม้ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนเพียงใดในโลกใบนี้มันก็เหมือนกับว่ามีระบบปกป้องคุ้มครองไว้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเดินทางไปเทวทัตที่ว่านี้ตามประวัติที่เราเคยศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่เคยมีในฉากนี้ก็แล้วกันว่าหนีความโกลาหลหนีความอิจฉาเสียหนีความกลั่นแกล้งทำลายหลายๆอย่างทุกอย่างจะไม่มีตรงนี้แต่โดยในยะอีกอันหนึ่งนะฮะโดยทางลึกๆของพระนางสิริมหามายานนะสิ่งนี้เชื่อว่าพระองค์ก็ไม่ได้คาดคิดจริงๆนะว่าจะหนีเพราะว่าอยู่ที่มหาราชวังนั้นก็อบอุ่นกันด้วยนานาประการอยู่แล้วแหละครับแต่โดยความที่มีเหตุมีผลจะเดียวว่าไหนๆจะคลอดแล้วก็ขอไปคลอดที่บ้านเกิดเมืองน้องก็แล้วกันนะเมืองเทวทหะซึ่งเป็นบิดามารดาของพระนางสิริมหามายารวมทั้งน้องสาวประชาบดีก็ไปพร้อมกันดูแลกันประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเหตุกลางทางข้างทางก็คิดเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในเรื่องของรปภ.ว่าก็ต้องล้อมหน้าล้อมหลังนะครับลักษณะอย่างนี้นะฮะเหตุการณ์ก็พาไปในรูปแบบของการที่เหมือนกับจะหนีเหตุ
ถ้าเป็นทางโลกนะครับที่บอกว่าการแก้ชนะไม่อยู่แล้วไม่อยู่บ้านแม่ยังก็ได้ว่าไปโน่นนะจริงๆภาวะภายในลึกอีกทีหนึ่งมันเป็นตัวใต้สำนึกนึกไม่ได้หรอกครับตรงนั้นมันเหตุการณ์สถานการณ์จะพันพาไปซึ่งในชีวิตจริงแต่ละคนก็เช่นเดียวกันเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆนานเนี่ยเอ๊ะไม่น่าจะผ่านได้เลยวิกฤตตรงนั้นเนี่ยหรือไม่น่าจะเจอเลยไอ้อุปสรรคที่ว่านี้แต่ตรงเนี้ยแต่เหตุปัจจัยที่ให้มีสมเหตุสมผลทางโลกทางธรรมโลกมันอิจฉาตาร้อนอยู่แล้วล่ะครับแบ่งชั้นวรรณะแน่ๆอยู่แล้วครับก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้แหละจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือว่ามาเกิดในแผ่นดินโลกวันนี้ก็ดูตามไปครับถ้าหากว่าจะมาพิจารณาในสิ่งที่มันเป็นย้อนไปทางลึกๆซึ่งไม่มีบันทึกให้ได้รู้ได้เห็นได้ยินเนี่ยครับผมก็ลุงหงอกก็ถือโอกาสอย่าหาว่าใส่น้ำใส่เนื้อใส่ตะไคร้ใส่ต่างๆนะลองลำดับลองดูว่าทั้งในตำรานอกตำราทั้งในกำมือนอกกำมือประกอบกันดูซิว่าการที่จะมาร้องมาแอ้มาครั้งหนึ่งเนี่ยฮะมันจะเจออะไรกันบ้างเชิญครับผมก็ขออนุญาตตามน้ำคุณลุงเลยอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะทั้งในตำรานอกตำราว้าวก็จะขออนุญาตลากลงมาสู่ความเป็นชีวิตจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้พระองค์ไปถึงกษัตริย์ระบบตระกูลของกษัตริย์ที่สูงมากๆเลยเนี่ยก็ยังไม่พ้นเรื่องของความทุกข์นั่นคือข้อแรกข้อที่สองสำนวนไทยเราได้ยินกันบ่อยว่าหนีเสือปากจระเข้มันก็จะเหมือนกับชีวิตทั่วไปของทั่วไปของเราปุถุชนวิสัยนี่แหละครับว่าแก้ปัญหาอย่างนึงคิดว่ามันจะจบแล้วนะมันก็จะไปเจอปัญหาอย่างนึงเนี่ยครับคุณลุงไอ้วิกฤตตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูคลิปต่อไปในเรื่องของการลอบทำร้ายเนี่ยจนไปถึงการประสูติของพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายเดชะเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไอ้อินีเสือป่าจระเข้เนี่ยนี่คือหนีอย่างเดียวเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเป็นถึงกษัตริย์เอาต้องสาอะไรกับคนทั่วไปอย่างเราๆนะครับเราจะมีวิธีคิดอย่างไรครับในเรื่องของสัญชาตญาณเนี่ยฮะในความเป็นสัญชาตญาณความเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกยังไงก็ต้องเมื่อเวลาประจันหน้ามันต้องรอดไว้ก่อนแหละครับว่าในเรื่องการปกป้องคุ้มครองชีวิตร่างกายตัวเองแต่เป็นทางลึกทางลับซับซ้อนประการใดมันต้องหนีไว้ก่อนแหละในเบื้องต้นแต่เอาเถอะบทบาทลีลาตรงนี้อย่าลืมว่าธรรมะกับธรรมในโลกนี้มันมาคู่กันมาพร้อมมันจริงๆครับธรรมะกับธรรมะแบบ50-50นะฮะเกิดมาในโลกใบนี้ฮะแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง50-50ตรงเนี้ยมันย่อมมีความพิเศษกว่าใดๆอะไรทำนองนั้นนะฮะมิฉะนั้นแล้วคงจะไม่เห็นตั้งแต่ดอกบัวเนี่ยฮะมันลอยลงมาจากอากาศแล้วมาสถิตเรียนอยู่ในคันของพระนางสิริมหามายานั่นก็จะเป็นสิ่งบ่งอีกอันนึงว่ามนุษย์ซึ่งมีความพิเศษนั้นถ้ามาด้วยกลีบดอกบัวเขียบรูปร่างจริงมันก็ไม่มีรสมีชาติมีอะไรต่างๆเพราะนั้นจึงมีอุปสรรคสมจริงสมจังกว่าโลกใบนี้ประกอบกันแต่การเอาตัวรอดแต่ละครั้งแต่ละทีในฐานะที่เป็นผู้เป็นแม่ก็ต้องระวังกันสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันเลยแต่เมื่อเวลาเป็นเจ้าชายสัตว์จริงๆแล้วก็อีกบริบทหนึ่งนะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไหวพริบปฏิภาณโดยเฉพาะในการเอาตัวรอดในคลิปต่อไปประมาณนั้นนะครับเข้าใจแล้วครับว่าไม่ใช่การหนีแต่เป็นการปกป้องกันครับนะครับโอเคขอบคุณครับ